สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564จะมีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022โดยโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้จะมีการแข่งขันกันทั้งหมด4คู่เริ่มคู่แรกในเวลา 18.00 น.เป็นการพบกันระหว่างราชบุรีมิตรผล FC กับประจวบ FCคู่ที่2ในเวลา 18.00 น.เช่นเดียวกันจะเป็นการพบกันระหว่างนครราชสีมา FC พบกับการท่าเรือ FC คู่ที่3จะเริ่มในเวลา 18.30 น.จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดพบกับสุพรรณบุรี FC และคู่สุดท้ายคู่ที่4เริ่มในเวลา 19.00 น.เป็นการพบกันระหว่างชลบุรี FC กับสมุทรปราการซิตี้สำหรับลิงก์การถ่ายทอดสดทั้ง4คู่นี้ทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดทั้ง4คู่นี้ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
Thank you.